สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับคู่ฮักนักพัดอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมา wrap up case ที่โทรมาปรึกษาเราเรื่องต้องการสร้างบ้านหนึ่งหลังข้อมูลเบื้องต้นก็คือต้องการสร้างบ้านหนึ่งหลังในที่ดินของตัวเองที่มีอยู่แล้วว่างงบไว้เท่าไหร่คะทำโปรเจกต์วางเงินไว้ก็ไม่เกิน2ค่ะ2ล้าน2ล้านค่ะเงินสดป่ะคะกู้ค่ะกู้บางส่วนค่ะมีสำรองไหมคะสำรองมีค่ะประมาณเท่าไหร่คะสำรองน่าจะอยู่ประมาณ5-6แสนค่ะต้องการกู้2ล้านบาทแล้วก็เพื่อนถามว่ามีเงินสดสำรองไหมเขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ500,000ไม่ใช่เรื่องยากโอเคคุยกับผู้รับเหมาเนี่ยไปเมื่อตั้งแต่กันยาปีที่แล้วแต่ว่าผู้รับเหมาก็เงียบๆอยู่นะทีนี้ทางเจ้าของบ้านก็เลยไม่แน่ใจว่าเฮ้ยฉันจะต้องทำตัวทำตัวไม่ถูกอะไรยังไงต่อไปดีข้อดีของเคสนี้คือเขายังไม่ได้เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวอย่างลำดับแรกเลยเนี่ยถ้าสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการสร้างบ้านหรือว่างานก่อสร้างเนี่ยอยากจะบอกนี้ค่ะวันนี้ค่ะให้เรามองโปรเจกต์สร้างบ้านเนี้ยออกเป็น2เฟสใหญ่ๆก่อนเฟสแรกก็คือก่อนงานก่อสร้างทั้งหลายทั้งปวงทุกอย่างที่เราต้องทำก่อนงานก่อสร้างเริ่มเนี่ยคือเป็นงานเตรียมทั้งหมดเลยแล้วอีกเฟสนึงก็เป็นเฟสของงานก่อสร้างคืออย่างน้อยๆเราการันตีถ้าคุณทำมาดีในเฟสแรกนะเตรียมตัวมาดียังน้อยๆคุณก็ได้บ้านอยู่ครับเพราะอะไรรู้ไหมหลายๆเคสที่มาหาเรายังไม่ได้อยู่บ้านนะคะใช่เพราะเตรียมเฟสแรกไม่ดีใช่ทีนี้พอเราแยกเฟสเป็นแล้วเราแยกความคิดออกแล้วเรากลับมาที่เฟสแรกก่อนเฟสแรกเนี่ยมันจะมีอยู่3เรื่องหัวข้อหลักๆคือ1การเงินงบครับข้อ2คือการออกแบบข้อ3คือการคัดเลือกผู้รับเหมาใช่ครับทีนี้กลับมาข้อแรกข้อแรกเนี่ย2ล้านตัวงบ2ล้านเนี่ยเราจะเอา2ล้านมาตีเป็นตัวบ้านเลยนั้นยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องรู้ก่อนว่าในพื้นที่เราเนี่ยอยู่พื้นที่ไหนนะครับอย่างที่นี่เนี่ยที่อำเภอที่ทางเจ้าของบ้านท่านเนี้ยแจ้งมาก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าฐานรากอย่างเสาเข็มเนี่ยต้องเตรียมเนี่ยค่อนข้างลึกนะครับลึกมากดังนั้นเนี่ยงบ2ล้านเนี่ยจะต้องถูกตัดทอนไปสำหรับเสาเข็มเนี่ยอย่างน้อยนะครับประมาณ 200,000 บาทดังนั้นเนี่ยตัวบ้านที่จะต้องส่งงบให้ทางสถาปนิกเป็นคนออกแบบเนี่ยจะต้องอยู่ในช่วง 1,700,000 ถึงไม่เกิน 1,800,000 บาทเท่านั้นนะครับโอเคเข้าใจแล้วเพียงแต่ว่าตอนแรกเนี่ยที่เขาแจ้งมาคือเขาผู้รับเหมาได้ออกแบบคร่าวๆเนี่ยแต่ยังไม่เป็นรูปร่างนะไซส์ค่อนข้างโอเวอร์นิดนึงค่อนข้างโอเวอร์ประมาณ180ตารางเมตรแล้วถ้าเกิดว่าตามที่เฮียคิดคือกี่ร้อยเท่าไหร่ตารางเมตรประมาณ140มันดิฟไปอยู่เท่าไหร่40ตารางเมตร40ตารางเมตร significant แค่ไหนประมาณครึ่งล้านนะครับข้อที่2นะคะการออกแบบการออกแบบนี่มีความสำคัญยังไงคะเฮียในเฟสนี้เนี่ยถ้าจะเป็นพระเอกเลยมั้งใช่เพราะว่าการออกแบบเนี่ยก็คือการที่ทางสถาปนิกเนี่ยเอาไลฟ์สไตล์ความต้องการของเราเนี่ยออกมาตีเป็นฟังก์ชันพอเวลาออกแบบไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเอามาให้ผู้รับเหมาตีราคาเนี่ยทะลุงบพอทะลุงบแล้วเนี่ยมันถึงบางทีถึงขั้นต้องมารื้อแบบหรือบางคนต้องทิ้งแบบไปเลยเพราะว่ามันโอเวอร์ไปไกลถ้าเป็นเคส 2C สร้างให้อยู่ในงบที่ตัวเองมีแต่ขนาดใหญ่เกินไปเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดปัญหาอย่างที่เราพบเจอกันอย่างวันนี้คือผู้รับเหมาทิ้งงานก็หัวข้อสุดท้ายนะคะเป็นในเรื่องของการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อนจะคัดเลือกเนี่ยเราต้องหาก่อนครับแต่ผู้รับเหมาที่ดีๆอ่ะคุณแค่หาเขาให้เจอทุกท้องที่ทุกพื้นที่มีผู้รับเหมาที่ดีๆอยู่อย่าอยู่ในหมวดขาดแคลนทุกวันเนี้ยเราอย่าไปผูกขาดกับผู้รับเหมาเจ้าเดียวครับหรือใครคนหนึ่งถ้าคนนี้ไม่ทำให้ฉันต้องแย่แน่ๆก็ต้องคัดเลือกค่ะมันก็จะมีวิธีการคัดเลือกของมันอยู่บางผู้รับเหมานะตีเสนอราคาทางโทรศัพท์เลยเฮ้ยเนี่ยตีมาแล้ว
ร้านหักไม่บอกดีเทลอะไรเลยกระดาษแผ่นหนึ่งบางผู้รับเหมาให้ A4 มาเขียนบางผู้รับเหมามาเขียนแต่งวดงานด้วยว่าเบอร์สมมติเบอร์5งวดเบอร์งวดเท่าไหร่บางผู้รับเหมามาก็แบบเป็นรูปเล่มดูดีเลยว่ารายการวัสดุเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยพาไปดูผลงานคือไม่ได้บอกนะคะว่าวิธีการพรีเซนต์ราคาที่มันดูเป็นบ้านๆแล้วชี้วัดแล้วเขาจะแบบไม่โอเคไม่ใช่นะแต่แค่จะบอกว่ามันมีหลายรูปแบบปกติราคาไม่ถูกเอาละบอกเสนอราคาต่ำแล้วไงต่อก็เจ๊งนะครับแต่พอเขาทำไปสักพักนึงแล้วเขารู้แล้วว่าเฮ้ยมันขาดทุนกูไม่ได้กำไรมันไม่ได้กำไรแต่ผมว่ามีขาดทุนด้วยถูกเพราะแบบไม่ได้กำไรแล้วไงต่อแล้วจะอยู่ทำไมอ่ะพอเปิดงวดแล้วก็ไปเลยสรุปกันออกมาแล้วว่าในวิธีคิดและวิธีการก่อนเฟสก่อสร้างเนี่ยมันจะออกมาแพทเทิร์นประมาณนี้เนาะเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราอ่ะจะคุมแฟกเตอร์เกือบทั้งหมดอ่ะให้ได้ครับแล้วพอมันมาก่อสร้างจริงๆอ่ะเราจะได้ไม่ต้องกังวลมากและมันก็น่าจะการันตีได้ระดับนึงเลยทีเดียวว่าคุณต้องได้บ้านเปอร์เซ็นต์จะสูงขึ้นครับก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่อยากจะมีบ้านในฝันในแบบของตัวเองเจ